เล่าให้ป้าแอดมินฟังตอนที่ทำตามคลิปเขย่าโลกอะค่ะเขย่ายักษ์ค่ะเขย่าโลกเป็นไงผลเป็นไงครับคือทำตามที่ทำให้ดูอะค่ะ5 ครั้งมันเหมือนตัวเบาไปหมดเลยอะค่ะโอ้โหใจได้ลึกมากเลยค่ะโอ้โหหัวยันปลายเท้าเลยค่ะโอ้โหแล้วก็ยอดขยายเยอะมากเลยค่ะอือหือหนูรู้สึกว่าน้ำลายเยอะมากผิดปกติคือน้ำลายที่เหมือนกับเราดื่มน้ำน้อยๆย่อมๆเลยอะค่ะตอนนี้ก็เป็นเหมือนเนี่ยตลอดเวลาตอนนี้ก็มีอาการแบบนั้นอยู่อะค่ะแปลว่าได้ผล 100% แล้วพอสักพักหนึ่งคือตอนหนูทำตอนเช้าตื่นขึ้นมาคุณป้าแนะนำอะค่ะก็ไม่กินอะไรเลยก็ไปทำเลยอะค่ะนั่นแน่แล้วทีนี้พอหลังจากทำเสร็จแล้วก็ยืนสักพักหนึ่งรู้สึกว่ามันร้อนที่ท้องน้อยหน้าท้องน้อยแล้วมันก็ลงมาที่ก้นแล้วมันก็ลงมาที่ต้นขาค่ะความร้อนโอ้โหสุดยอดนะคุณป้าก็เลยให้ข้าวสารบอกคุณลุงนะคะเขามีภาษาเขาเขย่ายักษ์ทำไมเดี๋ยวได้ฟังก่อนฟังก่อนนะทำไมครับเสียงอะไรดังซ้อนมาเนี่ยปิดเสียงฝั่งของเขาปิดเสียงวิทยุสิอ๋อหนูปิดแหละไม่มีวิทยุค่ะเสียงมือถือค่ะมือถืออย่างเดียวค่ะต้องปิดเสียงเลยที่ปิดเสียงเหรอคะมันเสียงมันสะท้อนมาทางฝั่งนี้ปิดได้ยังรีเสียงปิดเสียงโอเคเอาละไม่สะท้อนแล้วทีนี้ยังมีอยู่นิดนึงฟังให้ดีนะฟังหนูมันเริ่มไม่ค่อยดีอะค่ะฟังได้ทำฟังก่อนทำไมเขาจึงใช้คำว่าเขย่ายักษ์ความหมายคำว่ายักษ์เนี่ยมันคือกลุ่มพูดผีปีศาจที่มันอยู่ในร่างกายนึกออกไหมครับนั่นแหละเขย่าแม่งเลยเหยียบแม่งเลยยักษ์ประมาณนั้นเลยเข้าใจไหมครับน่าเขาใช้ภาษาหนักแน่นดีคำว่ายักษ์มันคือมันไม่ดีโอเคไหมครับเอามันออกจากตัวไปเร็วไปเดียวไม่มีที่ไปอยู่กับลุงหงอกจบโอเคไหมโอเคนะยินดีด้วยครับที่ได้รับอนุสงส์จากลีลาหรือว่าจากเทคนิคการปฏิบัติตนตามสไตล์ของไตเติลแมนเขานะโอเคตกลงแค่นี้ครับค่ะสวัสดีครับครับผมโทรศัพท์มารายงานคืออยากจะให้ผู้คนได้รับอานิสงส์ก็เรียกว่าทำบุญโดยวิธีนี้แหละเพราะว่ามันไม่ได้เสียสตังค์อะไรเลยมันได้ภูมิต้านทานอย่างมากมายมหาศาลก็บอกแล้วในสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ลุงค้นพบแล้วก็ถ่ายทอดกับคนใกล้เคียงทีนี้คนใกล้เคียงเขาก็มีทักษะนึกออกไหมครับเขานำทักษะตัวนี้มาใส่ให้กับทุกๆคนได้ใช้โอเคไหมครับไอ้คำว่าทักษะตรงนี้มันเป็นความเฉลียวฉลาดนะครับให้ทราบไว้นะครับคำว่าทักษะเนี่ยทำอะไรไม่มีทักษะมันทื่อนะพี่ทักษะนี่คือศิลปะก็ว่าได้นะครับเห็นไหมครับความหมายในทางด้านศิลปะและเป็นการสร้างสรรค์ทำนองนี้คำว่าทักษะสกิลเนี่ยทักษะนั่นนะครับเป็นภาษาที่ใช้กันมากๆทำนองนี้ครับนั่นเหมือนกับความพิเศษโอเคนะคำว่าทักษะเนี่ยมันเป็นความพิเศษใครก็ตามที่ขับรถมีทักษะมันก็ปลอดภัยเห็นไหมครับใครก็ตามที่ทำอาหารหวานข้าวมีทักษะมันจะเร็วแล้วก็เป๊ะเนี่ยโอเคไหมทำอะไรก็ไม่ค่อยจะผิดพลาดนั่นแหละคำว่าทักษะนะครับมันเป็นในลักษณะของการสร้างสรรค์เป็นการพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นลำดับเห็นไหมครับนะบ้านเราดนตรีเนี่ยกับคณะทำงานเราต้องมีคำพัฒนาแล้วไม่หยุดหย่อนอยู่แล้วก็ใช่ไหมครับพัฒนาในแต่ละเคสเข้ามาใน เป็นประสบการณ์ตรงเนี่ยเราไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเพราะว่าเราให้ความสำคัญในเรื่องของร่างกายอยากจะให้ทุกคนรักษาตัวเองเป้าหมายอยู่ตรงนี้เองนะครับเป้าหมายอยากให้ทุกคนทุกท่านรักษาตัวเองเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยให้คนหนึ่งเขารักษามามากแล้วโทษทีขออนุญาตสุภาพเลยนะมันจะชิบหายเพราะให้เขารักษาเนี่ยนะทุกวันเนี่ยเอาเปล่าอันนี้แค่ไม่กินไม่ทาไม่ฉีดดูสิครับแต่มีข้อแม้นิดเดียวก็คือเข้าใจในภาษาที่พวกเราได้พยายามใช้ภาษาที่มันกระทัดรัดที่สุดใช้ภาษาธรรมชาตินะครับเนี่ยขอให้เข้าใจเรื่องของการใช้ภาษาสื่อตัวนี้ให้ดีนะผมให้ความสำคัญถึง 80% อัพนะความเข้าใจนะเพราะฉะนั้นจึงสื่อภาษากันก่อนให้มันได้เรียบร้อยกันก่อนมันนี่จะไปต่อได้และจะไม่มีอุปสรรคก็มักจะได้ผลตลอดเวลานะครับทุกคนด้วยนะเพราะฉะนั้นภาษาเนี่ยมันถูกคนอื่นเขาใช้ภาษากำกับมาเลยนะภาษาเนี่ยมันกดข่มขีใช่ไหมภาษาเนี่ยมันกดมันข่มมันขี่อยู่ในทีอยู่ขออนุญาตเถอะครับคนบ้านอื่นเมืองอื่นเขาก็ใช้คำว่า yes กับ no และโอเค yes กับ no ก็แปลว่ามึงกับกูเดี๋ยวพูดกับกูกับมึงเนี่ยครับโอเคไหมครับเนี่ยคำว่า yes กับ no มันหมายว่ากูไอกับยูเนี่ยไอยูกูมึงนี่แหละครับเห็นไหมเขาไปที่ไหนแล้วบ้านเราในภาษาคำแทนตัวกันเท่ากับเท่าไหร่เยอะชิบหายเลยครับเปล่าเห็นไหมครับเอาไว้ยกตัวอย่างแสดงออกมาก็เป็นแบบฟอร์มเลยนะเอาเปล่ากำกับมาทางราชการ